วันนี้เราก็มาถึงมงคลที่17หรือว่าบันไดชีวิตขั้นที่17ของพวกเราเมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการประพฤติธรรมในมงคลที่16วันนี้มงคลที่17เรื่องการสงเคราะห์ญาติสำหรับเรื่องการสงเคราะห์ญาตินี่ดูเผินๆ เหมือนง่ายเอาจริงเอาจังเข้าการสงเคราะห์ญาติก็เป็นเรื่องยากอีกเรื่องนึงเราคงเคยจะได้ยินแหมคนคนนี้ดีเหลือเกินญาติพี่น้องเขาอุปการะช่วยเหลือกันจนทั้งได้ดิบได้ดีไปทุกคนทุกคนน่าชมคนตระกูลนี้ญาติพี่น้องวงนี้แต่ในเวลาเดียวกันก็มักจะได้ยินเสียงด่าตามหลังมาไอ้บ้านนี้ละไอ้โคตรนี้ละเล่นพักเล่นพวกบ้านเมืองจะล่มจมตายเสียงสองเสียงนี้มันประสานกันมาทั้งสนับสนุนแล้วก็ทั้งก็ขัดกันอยู่ในทีนั่นแหละทำยังไงล่ะจะทำให้จะทำให้ว่าทางญาติของเราก็ได้ดิบได้ดีไปทุกคนทุกคนแล้วส่วนรวมคือสังคมประเทศชาติก็ไม่เสียด้วยจะทำยังไงเพราะเกิดปัญหาว่าจะทำยังไงเนี่ยให้มันได้ดิบได้ดีด้วยกันทุกฝากทุกฝ่ายอย่างเงี้ยเราจึงต้องมาเรียนมงคลที่17กันที่นี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องการสงเคราะห์ญาติเป็นอุทาหรณ์เป็นอุปมาอุปไมยเอาไว้ว่าอย่างนี้ลองฟังดูพระองค์บอกว่าต้นไม้ที่มันเกิดรวมๆกันอยู่ในป่าเนี่ยแต่ละต้นมันก็จะช่วยกันปะทะลมช่วยปะทะพายุแม้ที่สุดปะทะแดดปะทะฝนเอาไว้มันก็เลยยืนต้นอยู่ได้นานไม่หักไม่โค่นไม่ล้มตายลงไปตรงกันข้ามไอ้ต้นไม้ต้นโตๆที่ขึ้นอยู่โดดเดี่ยวนั่นแหละไม่ว่ามันจะใหญ่โตปานไหนก็ตามเถอะที่เรียกกันว่าพญาไม้อะมันโตเหลือเกินแต่ทว่ามันขึ้นอยู่โดดเดี่ยวมันต้องต้านลมเพียงลำพังต้านพายุเพียงลำพังต้านฝนเพียงลำพังต้านแดดเพียงลำพังไม่ช้าหรอกโค่นจนได้ล่ะใหญ่เท่าใหญ่ไปซะจนได้ล่ะมันโดนรุมหนักเข้าอยู่ไม่ได้มันโค่นมันล้มลงไปเองแม้มันใหญ่แค่ไหนก็ตามคนก็เหมือนกันเก่งกาจสักปานไหนก็ตามขาดญาติสนับสนุนขาดญาติเป็นรั้วเป็นรั้วให้เก่งเท่าเก่งเดี๋ยวก็ไปไม่รอดตรงกันข้ามคนที่มีญาติมีมิตรคอยสนับสนุนอยู่แม้ไม่ต้องเก่งกาจอะไรนักหรอกแต่ว่ามันก็สามารถไปได้ดีสามารถเจริญรุ่งเรืองได้เหมือนอะไรก็เหมือนอย่างปัจจุบันที่เห็นง่ายๆบางคนเขาก็ไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยอะไรนักแต่เขาเป็นคนดีมีพรรคพวกเพื่อนฝูงมากถึงเวลาอย่างที่ถึงเวลาสมัครส.ส.ไม่ต้องออกหาเสียงอะไรกันหนักหนาหรอกได้มาทุกทีไม่ต้องคดต้องโกงใครด้วยชนิดที่เขาเรียกว่านอนมาเลยนะพอลงชื่อสมัครรับเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ไม่ต้องไปหาเสียงอะไรมากแต่ว่าพอถึงเวลาก็นอนมาเลยญาติมันเยอะพรรคพวกมันเยอะเคยสงเคราะห์กันมาเยอะถึงเวลามันลอยตัวอย่างนี้นะเราก็เลยต้องมาศึกษากันแหละนะเพราะตอนนี้เราที่นั่งกันอยู่นี่ก็ยังไม่ถึงก็เป็นพญาไม้หรอกก็เป็นไม้
เล็กๆบ้างไม้แค่ท้วมๆบ้างยังไม่ได้เป็นพญาไม้เพราะฉะนั้นขนาดพญาไม้น่ะต้านลมพายุเพียงลำพังยังโค่นเรายังไม่ได้เป็นพญาไม้เอ๊หาพวกกันเถอะนะหาพวกกันแล้วมันจะได้โค่นยากนะเราก็เลยต้องมาเรียนกันหัวข้อแรกคือคำแปลแล้วก็ความหมายคำว่าญาติโดยคำแปลจริงๆแล้วก็ญาติแปลว่าคนที่คุ้นเคยหรือว่าคนใกล้ชิดนั่นคือญาติของเราทีนี้ถ้าโดยความหมายนะถ้าโดยความหมายเราก็หมายถึงบุคคลที่เราคุ้นเคยแล้วก็ไว้วางใจได้ญาติคือใครญาติคือคนที่เราคุ้นเคยแล้วก็สามารถไว้วางใจได้คนนั้นแหละญาติของเราทีนี้การสงเคราะห์ญาติก็คือการสงเคราะห์บุคคลที่เราคุ้นเคยไว้วางใจได้นั่นเองก็เลยต้องมาถึงหัวข้อที่สองว่าประเภทของญาติญาติของเราเนี่ยถ้าจะแบ่งกันจริงๆแล้วก็มันมีสองประเภทใหญ่ๆคือญาติทางโลกกับญาติทางธรรมนะวันนี้เรามารู้จักญาติตัวจริงของเรากันญาติทางโลกกับญาติทางธรรมญาติทางโลกเนี่ยยังแบ่งออกเป็นสองอย่างอีกนะสำหรับญาติทางโลกนี่อย่างแรกคือญาติที่เรียกกันว่าญาติโดยสายโลหิตได้แก่ใครล่ะได้แก่คนที่เป็นพี่ป้าน้าอาตามสายเลือดของเราเนี่ยทางฝ่ายคุณพ่อของเรานับขึ้นไปเถอะทางฝ่ายคุณพ่อของเราทั้งนับขึ้นนับลงไปนั่นน่ะข้างละ7ชั่วคนกันก็มีใครมั้งล่ะฝ่ายคุณพ่อเราก็มีคุณพ่อของเรามีคุณปู่ของเรามีคุณทวดของเรานั่นขึ้นไป3นั่นจากตัวเราเองก็เหมือนกันก็นับลงมาญาติทั้งฝ่ายพ่อญาติทั้งฝ่ายแม่ข้างละ7ชั่วคนอย่างนั้นญาติโดยสายโลหิตของเราอันนี้เราอย่าเพิ่งพูดนะว่าญาติคนนั้นดีญาติคนนี้เลวอย่าเพิ่งพูดเอาวันนี้โดยหลักธรรมก่อนว่าเนี่ยญาติของเราแล้วก็ฝ่ายพ่อของเราแล้วก็7ชั่วคนขึ้นไปฝ่ายแม่ของเราก็อีก7ชั่วคนกันทีเดียวละนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงญาติประเภทที่สองซึ่งเป็นญาติทางโลกนี่แหละเราใช้กันว่าเป็นญาติด้วยความคุ้นเคยใกล้ชิดได้แก่ใครล่ะก็ได้แก่เพื่อนฝูงที่ถูกคอของเรานี่แหละนะมีความเห็นเหมือนๆกันมีทิฏฐิเหมือนๆกันมีศีลเหมือนๆกันมีศรัทธาเหมือนๆกันจะไปไหนแล้วเหมือนอย่างกับเป็นเงาตามตัวกันเชียวอีเวลาเราป่วยเขาก็อยากจะให้เราหายถ้าหากเราเป็นอะไรต้องตายไปเขายังอยากจะจัดงานศพให้นี่ญาติของเราอีกเหมือนกันไม่ใช่อีตอนดีๆก็พร้อมหน้าพร้อมตาแล้วอีตอนเราตายต่างคนต่างโจรเองกันยังไม่ใช่ญาติของเราหรอกญาติของเราในทางโลกก็แบ่งออกไปว่าตามสายเลือดก็ตามความคุ้นเคยใกล้ชิดนี่ประเภทหนึ่งญาติทางธรรมของเราได้แก่ใครมั้งล่ะอันนี้ถ้าคนที่ยังไม่เคยบวชไม่เคยเรียนบางทีอาจจะไม่รู้จักแล้วก็ไม่คุ้นกับคำเหล่านี้ด้วยแต่ลองฟังดูก็แล้วกันเช่นผู้ที่บวชเนนให้เรานั่นก็ถือว่าญาติของเราผู้ที่เป็นคนบวชพระให้เราคืออุปัชฌาย์นั่นเองนั่นคือญาติทางธรรมของเราคำว่าอุปัชฌาย์นี่ถ้าใครยังไม่เคยบวชก็เลยอาจจะไม่รู้จักนะพระหรือพระอาจารย์ที่สอนธรรมะให้เรานั่นถือว่าเป็นญาติทางธรรมของเราครูบาอาจารย์ที่ให้ธรรมะเรานี่ถือเป็นญาติทางธรรมของเราตกลงก็เป็นอันว่าเราเจอญาติของเราแล้วนะทีนี้ว่ามีอยู่สองประเภทญาติทางโลกกับญาติทางธรรมญาติทางโลกก็แบ่งออกเป็นว่าโดยสายเลือดกับความคุ้นเคย
ส่วนญาติทางธรรมหมายถึงผู้ที่ให้ธรรมะแก่เราเลยทีนี้ผู้ที่ให้ธรรมะแก่เราเนี่ยจะเป็นใครล่ะคนแรกเลยเมื่อให้เราบวชเนนนะคือตามธรรมดาเวลาจะบวชเนี่ยก็จะต้องมีอุปัชฌาย์อุปัชฌาย์นี่คือพระภิกษุซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ว่าผู้นี้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงพอแล้วก็มีความสามารถในการอบรมด้วยจึงแต่งตั้งให้เป็นอุปัชฌาย์แล้วก็บวชพอใครต้องการจะบวชก็บวชให้ถ้าอายุน้อยไม่ครบ20ก็บวชเนนให้ถ้าอายุเกินกว่า20ก็บวชพระให้ถ้าจะว่าอีกทีนึงอุปัชฌาย์คือใครอุปัชฌาย์คือบิดาทางธรรมนั่นเองนะเวลาบวชพระก็จะต้องมีอุปัชฌาย์อุปัชฌาย์คือใครอุปัชฌาย์คือพ่อของเรานี่แหละแต่เป็นพ่อทางธรรมนอกจากอุปัชฌาย์แล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนธรรมะให้นั่นก็ถึงไม่ใช่พ่อทางธรรมก็น้องๆกันไปนั่นแหละก็จัดว่าเป็นญาติทางธรรมของเราตกลงเราก็รู้จักญาติของเราแล้วนะที่นี้ พอเรารู้จักญาติของเราแล้วมันก็ต้องมาถามกันว่าทำไมล่ะจึงต้องมาสงเคราะห์ต้องมาช่วยเหลือกันมันจำเป็นว่าก็ว่าเถอะนะทุกคนในโลกเนี่ยหรือหน่วยงานต่างๆเยอะแยะในโลกนี้พยายามที่จะ เรียกร้องให้สันติภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในโลกนี้ตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาแล้วเขาก็พยายามทำกันพอสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นก็หาทางป้องกันไม่ให้สงครามโลกครั้งที่สองเกิดด้วยการตั้งองค์การสันนิบาตชาติแต่แล้วองค์การสันนิบาตชาติก็ล้มเหลวไม่สามารถจะทำอะไรได้สงครามโลกครั้งที่สองก็เลยเกิดขึ้นมาพอสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองเราก็เลยตั้งองค์การขึ้นมาอีกองค์การคือองค์การสหประชาชาติหวังว่าจะทำให้โลกนี้สันติแต่แล้วหลังจากตั้งสงครามหลังจากตั้งสหประชาชาติได้ไม่นานสงครามเกาหลีก็เกิดขึ้นว่ากันยืดเยื้อตั้งหลายปีคนตายอีกเป็นล้านๆพ้นจากสงครามเกาหลีแล้วก็ไปสงครามโน่นทางแถวมิดเดิลอีสต์นั่นนะแถวอาหรับแถวอิสราเอลนั่นแหละแล้วก็มานี่สงครามแถวเวียดนามนี่แล้วก็ระบาดกันให้ทั่วไปก็เท่ากับยืนยันหรือแสดงว่าแม้องค์การสหประชาชาติยังมีอยู่อุตส่าห์ตั้งกันมาเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถทำให้โลกเนี่ยเกิดสันติสุขขึ้นมาได้จริงๆหรอกแล้วพระพุทธเจ้าล่ะพระองค์ให้ทำยังไงมีอยู่ทางเดียวแหละคือพยายามทำให้คนทั้งโลกเนี่ยเป็นญาติของเราให้ได้ถ้าไม่คิดอย่างนี้แล้วก็องค์การอะไรเกิดขึ้นมาอีกกี่ร้อยกี่พันองค์การก็แก้ปัญหาสงครามโลกไม่ได้หรอกอย่าว่าแต่สงครามโลกเลยแค่สงครามแค่การทะเลาะเบาะแว้งกันรอบบ้านก็แก้ไม่ตกแล้วองค์การจะมาช่วยอะไรได้ไอ้ที่จะมาช่วยกันได้คือใจของคนที่คิดว่าคนอื่นเป็นญาติแล้วก็นะคิดว่าคนโน้นคนนี้ก็ญาติของเราอย่างน้อยที่สุดก็เป็นญาติร่วมโลกของเราแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปเนี่ยคือหนทางของสันติภาพกันแต่ว่าพระพุทธเจ้าแทนที่พระองค์จะบอกว่าการสงเคราะห์ญาตินี่ทำให้โลกเกิดสันติสุขทั้งโลกทั้งกันพระองค์ก็ไม่ได้ถึงพูดกันอย่างนั้นหรอกแต่บอกแต่ว่าสงเคราะห์ญาติเข้าไปเถอะแล้วก็มันมีอานิสงส์มันมีผลดีตามมาเองแหละเยอะแยะเชียวบรรยายไม่จบพระองค์ก็พูดสั้นๆเพียงเท่านั้นแต่ว่านี่ถ้าขยายความแล้วก็นี่แหละพวกฝรั่งชอบเดินขบวนกันแล้วก็ถือป้ายมั่งโฆษณาเอามามั่งตะโกนกันเย่อๆ We want peace เราต้องการสันติภาพเราต้องการสันติภาพแต่ว่า
ทันทีที่มันตะโกนว่า we want peace น่ะสันติภาพไม่เกิดแล้วเพราะแต่ละคนนั่นแหละตะโกนลั่นลั่นหนวกหูชาวบ้านเขาด้วยมันก็หน้าอย่างก็ยักเข้าใส่กันนั่นแหละ want peace ของมันแหละไม่ได้เกิดประโยชน์เลยเชียวเข้าทำนองเดียวกับเวลาตอนที่เราเป็นนักเรียนอยู่ในห้องเสียงคนจับแจกจับแจกเพื่อนในห้องก็สัก30คนไอ้คนนั้นคุยคำคนนี้คุยคำแล้วมันหนกหูแล้วเราคุยกันไม่ได้รู้เรื่องเลยแล้วแต่ละคนก็ตะโกนขึ้นมาพร้อมๆกันเงียบไอ้คำว่าเงียบคำนั้นตะโกนพร้อมๆกันห้องจะแตกตายไม่ได้เกิดประโยชน์เลยนะเรียกร้องหาสันติภาพแต่ว่าไม่ได้สันติภาพตรงกันข้ามที่จะทำให้สันติภาพมันเกิดขึ้นมาในโลกนี้คือการสงเคราะห์ญาตินี่เองเราก็เลยเหตุผลในการสงเคราะห์ญาติเนี่ยถ้าจะว่าจริงๆก็คือเป็นพื้นฐานให้เกิดความสามัคคีแล้วโลกนี่แหละมันจึงจะก้าวเข้าสู่สันติภาพหรือว่าก้าวเข้าสู่ความสงบสุขทั้งโลกเพราะว่านี่เป็นวิธีเดียวแหละที่จะทำให้ความรู้สึกว่าความเป็นญาติเนี่ยมันกระจายไปเต็มโลกได้ถ้าไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถหาสันติภาพด้วยวิธีอื่นๆเลยทีนี้ไอ้การที่เราจะทำให้โลกทั้งโลกเนี่ยมันสงบสุขอย่างที่ว่าเนี่ยมันจะต้องทำจากหน่วยที่เล็กที่สุดก่อนไม่ใช่ไปจ้องทำไอ้โตๆคือทั้งโลกก่อนไม่ใช่มันต้องเริ่มจากหน่วยที่เล็กที่สุดให้ดีเหมือนอย่างเนี้ยเราจะสร้างตึกสักหลังหนึ่งคิดแต่ว่านะถ้ามีคนคนหนึ่งจะสร้างตึกสักหลังคิดแต่ว่าจะให้ได้ตึกที่ดีก็ออกแบบอย่างนั้นอย่างนี้เตรียมให้มันใหญ่เป็นโตให้โครงสร้างคำนวณซะอย่างดีใช่แต่ว่าปล่อยปละละเลยไม่ได้คัดคุณภาพละทรายก็ไม่ได้คัดคุณภาพกรวดไม่ได้คัดคุณภาพไอ้ตะปูที่จะใช้แต่ละตัวก็ไม่ได้คัดคุณภาพไม้แต่ละชิ้นสลักแต่ละอันไม่ได้คัดคุณภาพถึงจะสร้างอาคารสำเร็จมาใหญ่โตเท่าไรก็ตามพังหมดทั้งนั้นแหละอยู่ไม่ได้หรอกแต่ว่าตรงกันข้ามนะเวลาจะสร้างทรายแต่ละเม็ดนะคัดไอ้ที่มันมีคุณภาพไม่มีฝุ่นไม่มีผงไม่มีเศษไม้มันปนเข้ามานี่ได้ทรายมีคุณภาพกรวดก็เหมือนกันไม่เล็กเกินไปไม่โตเกินไปไม่มีเศษไม่มีผงปนนี่กรวดมีคุณภาพเหล็กที่มาใช้ก็เหมือนกันไอ้ที่เล็กก็เล็กได้ขนาดไอ้ใหญ่ๆได้ขนาดไม่มีเสนิงสนิมไม่คดไม่งอคุณภาพเหล็กดีของทุกอย่างที่มาประกอบเป็นอาคารน่ะตั้งแต่ส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆเนี่ยทําให้มันมีคุณภาพดีขึ้นมาแล้วก็พอมันเสร็จเป็นอาคารนะครับมันก็สวยแล้วมันก็จะคงทนดีทั้งอาคารเองแต่ว่าถ้าไม่ได้ระวังตั้งแต่ไอ้คุณภาพในสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ตั้งแต่ต้นสร้างอาคารยังไงก็ไม่ได้ดีไอ้การสร้างอาคารจะให้ได้ดีเราต้องระมัดระวังสิ่งของให้มีคุณภาพแต่ละชิ้นให้มีคุณภาพนะฉันใดการที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นกับโลกนี้มันก็เริ่มตั้งแต่ญาติของเราเนี่ยก่อนเป็นต้นเหมือนกันนะที่นี้ด้วยเหตุนี้เองเราจึงต้องมาเริ่มสงเคราะห์ญาติเอาจากญาติที่ใกล้ตัวของเราก่อนแต่คำว่าญาตินี่อย่าลืมนะเราแยกให้ดีแยกญาติออกจากคน4ประเภทนี้ก่อนไม่งั้นแล้วเดี๋ยวเราจะเสียคนคือญาตินะมันก็มีชนิดญาติใกล้ชิดแล้วก็ญาติห่างตัวไอ้ญาติใกล้ชิดเราก็ต้องบอกว่าญาติใกล้ชิดแล้วเราก็เลยญาติห่างตัวเราก็ต้องบอกว่านี่คือญาติห่างตัวไอ้ญาติใกล้ชิดเนี่ยเราได้พูดไปแล้วเรื่องการสงเคราะห์ญาติใกล้ชิดซึ่งเรามีเรียกมีชื่อเฉพาะเลยว่าคุณพ่อคุณแม่หรือคุณเมียหรือคุณผัวหรือว่าคุณลูกอันนี้ญาติใกล้ชิดมีชื่อเฉพาะไม่ใช่ว่าไปถึงไหนจะแนะนำใครไปกับภรรยา
พอไปเจอใครก็แนะนำว่านี่ญาติของผมนะคงได้โดนค้อนสลายตลบหรอกไม่ใช่ไปกับพ่อแนะนำให้คนอื่นรู้จักนี่ญาติของผมนะพ่อคงได้เคหัวแล้วโป๊กเขาให้ญาติใกล้ชิดเรามีชื่อโดยเฉพาะเลยคุณพ่อคุณแม่หรือภรรยาหรือสามีหรือว่าลูกของเรามีของฝากอยู่นิดหนึ่งในการเรียนมงคลเรื่องนี้เราเรียนเรื่องการสงเคราะห์ญาติใกล้ชิดของเราคือสงเคราะห์หรือเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่เรานั่นในมงคลที่11ในมงคลที่12เราเรียนเรื่องการสงเคราะห์ลูกเลี้ยงลูกในมงคลที่13เราเรียนเรื่องการสงเคราะห์สามีหรือภรรยานะเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียให้ดีแต่แปลกพอมงคลที่14พอมงคลที่14พระพุทธเจ้าแทนที่สอนเรื่องการสงเคราะห์ญาติกลับไม่สอนต้องกระโดดข้ามมาสอนเรื่องการสงเคราะห์ญาติเอามงคลที่17นี่แหละและในมงคลที่14นะให้สอนเรื่องท่านพระองค์สอนอะไรที่ผ่านมาในมงคลที่4สอนให้เราทำมาหากินเป็นคือไม่ทำการงานให้ค้างค้างในมงคลที่15สอนให้เรารู้จักทำทานในมงคลที่16สอนให้เราประพฤติธรรมซึ่งพูดกันเมื่อคราวที่แล้วแล้วจึงมาพูดถึงมงคลที่17วันนี้เรื่องการสงเคราะห์ญาติพระองค์ไม่ได้เอาการสงเคราะห์ไปรวมกันหมดทันทีเป็นกระจุกเปล่าเลยเมื่อก่อนนี้อ่านแล้วไม่ได้คิดอะไรอ่านไปแต่ละมงคลละมงคลละมงคลก็เอ๊ะเราก็รู้เรื่องแล้วแต่ขั้นมาสืบสาวราวเรื่องแล้วมาตั้งข้อสังเกตแล้วก็เลยฝากไว้ให้โน้ตไว้งามๆว่าการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแยกเอามงคลเรื่องการสงเคราะห์ญาติมาอยู่แยกออกมาต่างหากนะโดยเอาการสอนให้รู้จักทำมาหากินเป็นรู้จักการสอนให้รู้จักทำทานแล้วก็สอนให้ประพฤติธรรมเนี่ยเอามาขวางเอาไว้ตรงกลางเนี่ยก่อนก็เพราะว่าการสงเคราะห์ญาตินั้นน่ะนะมันไม่ใช่งานที่บีบคั้นแล้วก็เร่งด่วนเหมือนอย่างกับเลี้ยงดูบิดามารดาหรือเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะมันไม่ใช่งานด่วนนักแล้วก็มันเป็นงานงบโตถ้าทำไม่รัดกุมแล้วก็เดี๋ยวก็จะเกิดคำครหาอย่างที่ว่ากันเมื่อกี้นี่แหละกลายเป็นคนเล่นพรรคเล่นพวกแล้วก็จะทำให้สังคมเสียหายพระองค์เลยสอนให้เราเนี่ยมาทำมาหากินเป็นก่อนจะได้มีฐานะพอที่จะยื่นมือไปอุปการะคนโน้นคนนี้และที่สำคัญที่สุดสลักไว้เลยด้วยมงคลที่16เมื่อคราวที่แล้วนะว่าต้องประพฤติธรรมก่อนนะเพราะถ้าไม่ประพฤติธรรมตัวของเรายังไม่เป็นธรรมแล้วก็เดี๋ยวไปสงเคราะห์ญาติพี่น้องแล้วก็มันจะกลายเป็นในลักษณะเล่นพรรคเล่นพวกแล้วโลกนี้แทนที่มันจะเกิดความสงบสุขมันกลับเกิดความเดือดร้อนโลกลุกเป็นไฟขึ้นมาได้อีกเหมือนกันไอ้นี่เป็นสิ่งที่เราน่าจะเป็นข้อคิดอย่างดีเลยว่าทุกครั้งที่จะสงเคราะห์ญาติแล้วก็การสงเคราะห์ญาตินั่นดีแต่ทุกครั้งที่จะสงเคราะห์ญาติแล้วก็อย่าให้มันผิดศีลอย่าให้มันผิดธรรมนะต้องไปคอร์รัปชันเพื่อญาติจะถือเป็นการสงเคราะห์ญาติได้ไหมเอาแหละถ้าจะถือว่าเป็นการสงเคราะห์ญาติก็ได้เหมือนกันแต่เป็นการสงเคราะห์ที่ผิดอะไรเพราะว่ามันไม่ประพฤติธรรมในมงคลที่16นี่มันเสียหายอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องระวังอีกเหมือนกันดูนะความรัดกุมของธรรมะเนี่ยมีอยู่อย่างนี้มองข้ามมองเลยไปสักนิดมองไม่ได้ข้ามไม่ได้เลยไม่ได้ต้องไปตามขั้นตามตอนนะแล้วก็น่าจะให้ข้อสังเกตไปด้วยจากการที่พระองค์เรียงธรรมะในมงคลสูตรอย่างนี้นะน่าจะตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนี้ว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ทุกบทเนี่ยเป็นหมวดเนี่ยแต่ละหมวดเนี่ยเวลาพระองค์ตรัสพระองค์ใช้คำว่ามีความลุ่มลึกไปตามลำดับ
ธรรมะที่พระองค์ตรัสเนี่ยไม่กระโดดข้ามห้วงข้ามตอนจะมีความลุ่มลึกไปตามลำดับเหมือนอย่างกับชายหาดชายหาดมันค่อยๆลาดลงไปจนทั้งถึงก้นทะเลมันค่อยๆลาดไปลาดลุ่มไปตามลำดับไม่มีหาดไหนหรอกที่ไอ้ชายทะเลไอ้ที่มันชันเลยไม่มีมีแต่ลาดไปตามลำดับนี่ลักษณะหาดทรายธรรมะในพระพุทธศาสนาก็เช่นกันลุ่มลึกไปตามลำดับเหมือนอย่างกับศีล5เวลาพระองค์บัญญัติศีล5ดูนะศีล5น่ะอันที่1ไม่ให้ฆ่าสัตว์ที่2ไม่ให้ลักทรัพย์อันที่3ไม่ให้ประพฤติผิดในกามนี่ว่าด้วยความประพฤติทางกายนี่ควบมัดเอาไว้ละความประพฤติทางกายความประพฤติทางกายมันสำคัญก่อนอื่นก็ชีวิตน่ะถ้ามันตายซะแล้วล่ะไอ้เรื่องลักทรัพย์นี่ก็ไม่มีความหมายแล้วไปแย่งเมียเขาก็ไม่ได้เกิดประโยชน์แล้วมันตายแล้วแต่ว่าก่อนอื่นต้องไม่ตายนะแล้วก็ต้องมีทรัพย์นะท้องมันอิ่มแล้วแล้วค่อยมาว่าเรื่องลูกเรื่องเมียนะดูนะพระองค์ไล่มาตามลำดับเรื่องกายแล้วศีลข้อที่4ก็เป็นเรื่องวาจาศีลข้อที่5เรื่องเล่านั่นเป็นเรื่องห้ามใจนะกายแล้วก็วาจาแล้วก็ใจดูพระองค์เรียงเป็นตามลำดับอย่างนี้นะส่วนที่เป็นกายก็เรียงตามลำดับตั้งแต่ชีวิตแล้วก็ทรัพย์แล้วก็ลูกเมียก็แล้วก็มาลูกมาเมียกายวาจาใจนี่ไล่กันลุ่มลึกไปตามลำดับเพราะฉะนั้นเวลาท่องบทธรรมะต่างๆหัวข้อธรรมะต่างๆแล้วก็อย่าเป็นคนมักง่ายเวลาท่องขอให้ไล่ไปให้ลุ่มลึกตามลำดับอย่าไปสลับหัวข้อไม่เหมือนงานทางโลกงานทางโลกเราจะสลับหน้าสลับหลังไม่ค่อยเป็นปัญหาแต่งานทางธรรมไม่ได้ไล่กันตามลำดับปฏิบัติธรรมะก็นอกจากรักษาศีลรักษาศีลต้องฝึกสมาธิเรียบร้อยแล้วก็สะสมปัญญานี่ศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่สมาธิศีลปัญญาไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาเพราะว่าถ้าไม่มีศีลสมาธิไม่เกิดถ้าไม่มีสมาธิปัญญาไม่เกิดมาไล่กันไปอย่างนี้ธรรมะข้ออื่นๆก็เช่นกันเหมือนอย่างมรรค8ก็เหมือนกันพระองค์ไล่ไปตามลำดับอย่างนี้นะที่นี้ มงคลที่17การประพฤติธรรมการสงเคราะห์ญาติเนี่ยพระองค์ก็มาสลักเอาไว้เลยว่าต้องประพฤติธรรมก่อนนะตราบใดตัวของเราเองยังเป็นคนไม่มีธรรมะมั่นในใจจริงๆขืนไปสงเคราะห์ญาติเข้าไปเมื่อไรมันก็มักจะกลายเป็นเล่นพักเล่นพวกเมื่อนั้นพระองค์จึงได้มาเน้นเรื่องการประพฤติธรรมเรื่องการทำทานเรื่องการทำมาหากินเป็นเรียบร้อยแล้วจึงว่าอ้าวต่อไปนี้ประพฤติธรรมถ้าจะว่าอีกอันหนึ่งก็ต้องบอกว่าในการทำความดีพระพุทธศาสนาสอนให้ทำความดีเนี่ยจะใกล้ตัวที่สุดแล้วขยายวงกว้างออกกว้างออกไปห่างจากตัวเองไปทีละคืบไปทีละศอกไปทีละวาสังเกตไหมจากมงคลแรกๆนั่นน่ะฝึกตัวเองให้เป็นคนมีความรู้มากคือเป็นพหูสูตรพอเป็นพหูสูตรแล้วเดี๋ยวความรู้ท่วมหัวจะเอาตัวไม่รอดอ้าวฝึกให้เป็นคนมีศิลปะด้วยนะคือทำงานเป็นพอมีศิลปะแล้วอ้าวแล้วมีวินัยด้วยนะถ้าไม่มีวินัยเดี๋ยวจะไปพลาดไปมีวินัยแล้วก็ยังไม่พอนะหัดพูดวาจาสุภาษิตคือไม่เป็นคนชนิดปากพร่อยเจ้าถอยหมอความท่านไล่มาเป็นลำดับอย่างนี้นี่พอตัวเองรู้จักรักษาตัวเองได้แล้วถ้าอย่างนั้นเอ้าเตรียมตัวพร้อมแล้วนี่ไปเริ่มทำความดีจักง่ายที่สุดทำไงล่ะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อ้าวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เป็นแล้วห่างมาอีกนิดนึงเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เต็มที่แล้วเอ้าจะมีเมียมีผัวมีลูกไม่ว่าละแต่ว่างั้นดูแลลูกให้ดีแล้วก็มาดูแลผัวดูแลเมียให้ดีพอดูแลผัวดูแลเมียดูแลลูกเรียบร้อยแล้วห่างตัวออกมาอย่างนี้แล้วก็ห่างออกมาอีกสักหน่อยนึงเอ้าดูแลญาติให้ดีพอดูแลญาติไอ้ชนิดที่เป็นสายเลือดของเราดี
แล้วอ้าวจะได้ไปดูแลญาติชนิดที่เป็นคนคุ้นเคยของเราให้มันดีแล้วก็ขยายคนคุ้นเคยของเราให้มันมากเข้ามากเข้าเดี๋ยวมันก็เต็มโลกเองนี่นโยบายการทำความดีของพระพุทธเจ้านี่วางอยู่ในรูปแบบลุ่มลึกไปตามลำดับอย่างนี้ที่นี้ก็มาถึงหัวข้อที่4คราวไหนดีล่ะที่เราจะสงเคราะห์ญาติเรานะช่วงไหนการไหนที่เราควรจะสงเคราะห์ญาติของเราช่วงที่เราควรแก่การสงเคราะห์ญาตินะอันที่1เมื่อญาติยากจนอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้เช่นพ่อแม่พ่อเขาก็ตายแม่เขาก็ตายเอ้ามันก็ในฐานะญาติแล้วอ้าวเอามารับมาเลี้ยงดูกันก็อุปการะกันไปคราวยากจนอนาถาไร้ที่พึ่งอันนี้เป็นถึงคราวแล้วที่จะต้องสงเคราะห์ญาติเนื้ออันที่สองยามขาดทุนทรัพย์สำหรับตั้งเนื้อตั้งตัวมันเรียนจบละหรือว่าเช่นนี้พ่อแม่ของเขาก็ยังมีอยู่แต่พ่อแม่จนด้วยเรียนส่งได้แค่ป.4เท่านั้นแหละมันแววมันก็ดีท่าทางมันก็ดี IQ มันก็สูงพอมันขาดทุนมันขาดทรัพย์มาก่อนดูให้ทุนทรัพย์ให้ค่าเล่าค่าเรียนก็ช่วยอุดหนุนกันไปเรื่องอันที่3เมื่อถึงคราวจะเดินทางขาดยวดยานพาหนะก็ก็ช่วยกันไปเรื่องอันที่4เมื่อถึงคราวขาดอุปกรณ์ทำมาหากินก็ช่วยกันไป